ดาวรั่วผู้ร้อนแรงครับแสงมรกตสอพลจิตผมสู้แน่นี่เป็นมวยคู่เอกของศึกแฟร์แท็กครับวันอังคารที่2นะครับผ่านมาไม่กี่วันนี้เองเสียบรรจงบุษรากำวงนะครับเป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดรายการนี้ก่อนการชกจะเริ่มขึ้นนั้นก็มุมมองของแฟนมวยก็มองกันคนละอย่างครับบางคนก็ชอบทางด้านมุมน้ำเงินเชียร์มุมน้ำเงินบอกว่าเป็นมวยฟอร์มสดดาวรุ่งร้อนแรงมากและครั้งสุดท้ายชนะต่วนเป๋หนึ่งอุบลศรีเลิศชัยมาฟอร์มกำลังดีเหลือเกินในขณะที่ยอดเซียนครหาสอสุภาวันนั้นข้ามไปฝั่งราชดำเนินและไปแพ้ศิลปะไทยลูกน้องคุณสมมาตรกับจอมลีลาคือศิลปะไทยมาแบบค่อนข้างจะเสียหายหน่อยครับก็ฟอร์มจะตกไปนิดนึงครับแต่ว่าความเก๋ากระดูกสติไว้พริบปฏิภาณนั้นเรียกว่าถือว่าเยี่ยมยุทธในแผ่นดินเลยนะครับครับและคู่นี้ก็เคยเป็นลูกศิษย์อาจารย์กันมานะครับทางครหานั้นเคยสอนแสงมรกตมาเมื่อสมัยแสงมรกตยังเด็กๆพิกัดน้ำหนัก119ปอนด์นะครับมวยคู่นี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งแสงมรกตและครหานั้นเป็นมวยบ้านเดียวกันครับมวยอำเภอพลขอนแก่นด้วยกันทั้งคู่นะครับก็อย่างที่เรียนให้ทราบครับเป็นลูกศิษย์กันมาด้วยความกดดันนั้นจะต้องอยู่ที่กางเกงสีชมพูครับยอดเซียนครหาสอสุภาวันเพราะว่ากางเกงสีน้ำเงินนั้นเคยเป็นลูกศิษย์มาก่อนแล้วก็เป็นคนบ้านเดียวกันแล้วก็เป็นมวยรุ่นน้องครับวันนี้ครหาก็มีเรื่องหงุดหงิดครับและการบีบคั้นมากคือสภาพแวดล้อมบีบให้เขาตัวเองเนี่ยจะต้องไม่สบายใจเพราะว่าไฟนี้เขาแพ้แล้วจะเสียหายมากครับเขาจะต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าแพ้ไม่ได้แพ้ไม่ได้ครับแพ้จะต้องโดนว่าว่าเป็นไงเป็นครูแพ้ลูกศิษย์ได้ยังไงอะไรต่างๆก็ชมกันเลยนะครับ1และ2กับจังหวะการเข้าออกการรุกการรับนั้นรวดเร็วทั้งคู่นะครับแล้วก็อาวุธคมด้วยนะครับจะเห็นว่ายก1ยก2นั้นคุณเปี๊ยกจะเห็นว่าคือหาจะเป็นฝ่ายเดินบุกเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นแผนการชกนะครับก็วางแผนมาเป็นอย่างดีครับเพราะว่าต้องขู่ไว้ก่อนต้องขู่ครับต้องขู่ไว้ก่อนเพราะตัวเองเป็นครูต้องขู่ลูกศิษย์ก่อนแสงมรกตต้องล็อกเลยครับล็อกแล้วเหน็บก็คงจะวางแผนนะครับว่าไปปลายนั้นกระหาดอาจจะแรงปะทะอาจจะสู้แสงมรกตไม่ได้ฉะนั้นต้องตัดกำลังครับกะว่าเหี่ยวฮะปลายที่หาดแก่แล้วอาจจะเหี่ยวเอาแล้วครับไม่ได้ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นคู่ขี้สูสีครับตกลงไหมยกยกไม่ได้ครับไม่ล้มลูกนี้สวยเลยโอ้โหแก้มาเลยครับอย่างนี้แสดงว่าจะเสียกลับมาได้เลยครับกระหานี่อ่านมาแล้วครับว่าจะต้องโดนลูกไถนาแต่ว่าเตรียมแก้มาแล้วครับแล้วสาดด้วยแข้งขวามาสักครู่นี่ครับตอนนี้ใจเย็นแล้วฮะเริ่มต่อยด้วยความสุขุมมวยจังหวะฝีมือด้วยกันทั้งคู่นะครับใครพลาดดอกเดียวนี่เสียหายมากจะต้องระวังอย่างยิ่งครับไม่ถึงยังไม่ได้ตรงนี้ก็ยังไม่เห็นยังไม่เห็นก่อนทางด้านคือหาดเริ่มรัดกุมขึ้นนะฮะไม่บุกแล้วนะครับถ้าไม่บุกแล้วเพราะขู่ดูจังหวะแล้วครับเพราะขู่ไม่ได้แล้วยกขึ้นแล้วแสงมรกตก็คอยตอดครับโอ้โหเจอแข้งขวา1ดอกเต็มๆเลยครับไม่ได้กางเกงไม่ได้คืนด้วยนะฮะเสียเปรียบเห็นเลยไม่ทันบังเลยนะครับเอาครับได้แล้ว1ดอกนี่เขาขู่มาเจอโต้ซ้ายไม่ได้ล็อกในหักจะหักให้ล้มไม่ได้ติดเชือกเกรงกันอยู่กับความสดนะเน็บครับพยายามใช้กำลังใช้ความสดคือหาก็มาไม่สู้ครับไม่เอาวงในไม่เอาครับผมไม่ชอบวงในท่านหนอมไว้ไปปลายครับท่านหนอมกำลังไว้หมดยกครับ2ยกผ่านไปดูจ่าครับ1 2นี่ดูลำบากครับคู่ขี้สูสีแต่ว่าดูมันว่าแข้งขวาของกระหาดนั้นแหมแม่นยำนะครับครับกะบวกด้วยศอกเลยครับแสงมรกตก็จะเอาคืนเหมือนกันครับแต่ฟันแล้วคล่อมไปยิงหมัดสาดแข้งเกี่ยวไม่ล้มฮะหักศอกครับแสงมรกตหักศอกแม่แก้มาดีด้วยกันทั้งคู่ครับไม่ล้มต่างคนต่างเตรียมแก้มาครับครับขยับปึ๊บจะเข้าปึ๊บตอนนี้โดนบ้างขนาดโดนบ้างแม่ถ้าจะล้มนะฮะดูมันนอนลงไปแล้วแต่ว่าใช้ความเก่าไงยืดขึ้นมาใหม่นะดูครับสปริงครับติดสปริงที่ขาขวาครับเด้ง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 สามทีแล้วติดเชือกเยสุวิมลมาสอนทางด้านครหาดแล้วครับยกสามได้สามอยู่เหงื่อพักเลยครับยิ้มอยู่เมื่อสักครู่เหงื่อพักเลยแหมกดดันด้วยทั้งคู่ครับมีความกดดันสูงด้วยกันทั้งคู่ยิ้มอยู่ครับก็กดดันไม่แพ้ครหาดแล้วครับยกที่สามครับคู่ขี้สูสีดูลำบากครับยังไม่มีใครได้เปรียบเทียบแล้วครับมองยากแล้วครับมวยอย่างนี้ในรัดกลุ่มแล้วคือครหาดเริ่มใจเย็นไม่เดินแล้วครับไม่เดินแล้วขึ้นมาอันสามนี่ตั้งหลักแล้วครับคอยดูใช้สายตาให้เป็นประโยชน์ดูว่าแสงมรกตมวยรุ่นน้องครับเป็นลูกศิษย์นะครับจะออกอาวุธอะไรแล้วก็จะคอยโต้กับทีมไปเป็นแผนการชกที่เขาวางไว้ดีมากโดนเกี่ยวแล้วครับโดนเกี่ยวแล้วเจอแข้งซ้ายโอ้โหดอกนี้โอ้โหแม่ดึงตัวขึ้นไปแล้วฟันศอกจากข้างบนลงมาข้างล่างเลยครับฤาษีบทยาฮะท่านโอ้โหดูครับ
แก้มาดูแสงมรกตไม่เคยเห็นอย่างนี้นะครับโอ้โหดูครับนึกไม่ถึงเลยนะเขาดึงตัวขึ้นไปแล้วฟันจากบนสู่ล่างครับครับนี่นะดูสวยมากตกใจหรือเปล่าครับแสงมรกตแม่เจอเขาแก้มาดอกนี้ต้องเดินเลยนะแสงมรกตต้องกลับเป็นฝ่ายเดินเข้าไปแล้วก็ต่อยสไตล์นี้แล้วลำบากแน่แต่มากดโดนรัดซะแล้วครับดูครับล็อกล่างเลยครับล็อกแล้วดันเข้าเชือกไม่ให้ดูครับล็อกตัดกำลังครับกดเข้าเชือกทำอะไรไม่ได้ล็อกแบบเอาเป็นเอาตายเลยเพียกจะเห็นไหมมีการจ่อออกมาแล้วทางเน็ตลงไปตรงหน้าอกโอ้โหเจอแข้งขวาอีกแล้วแสงมรกตเข้าไปค้ำแล้วแทงไม่ได้ครับกระหัตล็อกล่างล็อกแล้วดันเข้าเชือกครับล็อกไม่ให้ตีครับล็อกกดนะครับกดไปเลยล็อกแบบไม่ให้ตีครับดูครับหมดยกโอ้โหยกสามนี่แม่เจอหลายดอกครับลูกมาสักครู่นี่สวยมากเดี๋ยวจะได้จะชนนี่ครับตรงนี้ไม่ได้อะไรนะครับแต่ว่าเป็นการป้องกันครับลูกนี้ได้ดอกนี่ครับแล้วเดี๋ยวครับฟันจากอากาศสู่พื้นดินครับนี่ครับฤาษีบทยาครับเรียงโอ้โหเจอดอกนี้เข้าไปเป็นรูปเป็นแม่ไม้ที่สวยมากครับตากับคะแนนร้อยต้องให้ร้อยเลยนะครับร้อยเลยหิวมากเหนื่อยไม่ดีไปแล้วครับเหนื่อยพลักเลยครับดีเห็นให้จับตีมาให้ท่าทางให้สู้ในครับขีบบอกว่าเราสูงกว่าเขาขีบเลยนะขีบเราแทงเลยครับเจสุวิมลก็บอกกระหัตบอกฝีมืออ้าวครับแม่ได้ยก3ครับไอ้ลูกฤาษีบทยานั่นแหละครับไปเลยครับแฟนมวยเบอร์ล็อกหายไปเชียงเก่งสีชมพูแล้วครับยอดเซียนครหาสองสุภาวันค่อนข้างเยอะเลยครับก็เห็นลีลาการชกนะจะทุ่มแล้วอ้าวทุ่มไม่ได้ครับแค่ย่อลงไปแล้วนักแย้งเข้ามาขวางไว้ก่อนเดินแล้วครับอิมยูสั่งคีบแล้วครับคีบเล่นในนะครับดูคีบได้ไหมครับเดินแล้วนี่ครับไม่ตกใจก็ลำบากนะถ้าแกไม่ตกใจแล้วแต่ว่ากดทำอะไรแกไม่ได้ก็ดูเหมือนว่าคุมรูปคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วครับก็ดูครับดูครับจะเข้ามาใครก็ตั้งขาไว้ล็อกล่างครับตีไม่ถนัดดูครับมีบิดมีอะไรด้วยช่วยตีอย่างนี้ไม่เห็นคะแนนครับขาขวาดันเอาไว้เลยครับเอาเข่าชันหน้าท้องดันเอาไว้ตีไม่ได้แยกเอาครับยังทำอะไรไม่ได้ทักจะลำบากครับแสงมรกตเจอแข้งซ้ายฟ้านายโดนฟันศอกอีกเข้ายังไงดีครับติดจริงครับเตะขวาโดนยกบังอีกล็อกล่างตีไหมก็ตีแปะๆครับดูกระหัตเอาขาขวาชันไว้นะครับตั้งกำแพงไว้เรื่อยตีไม่ได้อีกยิบยักคิ้วยักคิ้วเลยครับโอ้โหยอดเซียนชกไปยักคิ้วหลิวตาแล้วครับแม่แต่เมื่อกดลำบากแล้วล่ะครับแรกแรงก็ไม่ชัดเจนครับไม่จังหวะไม่ดีแกก็ออกไม่แรกแล้วครับกระหัตคุมรูปคุมจังหวะคอยบังแล้วโต้บังแล้วโต้แล้วก็ตอดครับลักษณะตีหัวเข้าบ้านปึ๊บไม่เอาครับถอยออกมาเข้ายังไงครับไม่ถึงอีกครับเตะขวาก็ไม่ถึงครับโดนแค่นวมครับไม่โดนตัวลำบากใจเลยครับแต่มากดตอนนี้ทำแล้วไม่เห็นคะแนนครับจับไม่ติดครับแหมยิมยูบอกให้คีบแต่คีบไม่ได้ครับจะเข้าไปคีบโดนฟันศอกดูครับตีเข่าก็ตั้งกำแพงบังซะอีกโอ้โหลีลาตอนนี้มือไม้ตกเลยเหนือไปเลยครับดูครับส่งจูบให้แฟนมวยบนล็อกดูครับเตะขวาหมุนออกข้างนะครับหมุนออกมาเกี่ยวครับเกี่ยวแล้วคืนด้วยแข้งซ้ายแต่เมื่อกดจะเข้าแกก็ไม่เอาด้วยนะแกจิ๊กจักจิ๊กจักครับหนีออกไปแม่ชกไปนี่กลายเป็นมวยชกยากไปเลยครับคือหาดูครับจังหวะจะจับก็โดนฟันศอกสบายครับเจ้าเซียนยิ้มยังไม่เหนื่อยแล้วก่อนหน้านี้คุณตรงชัยกับครูท่าก็นั่งมองดูว่าชกยังไงครับก่อนหน้านี้ลูกศิษย์ชนะไป2ตัวด้วยครับชายใหญ่กับชายเล็กแม่ยิ่งกำลังใจมามากกิมหยูเหงื่อยังน้ำประปาสงสัยออกมาเป็นกระป๋องนมเลยครับไปไกลแล้วครับภาษามวยเลยครับเอาว่าห่างไกลกันเป็นกิโลเลยครับตอนนี้ต้องไล่แล้วต้องวิ่งครับถ้าบุญว่าเราไปพัทยานี่ขลังหาดโนดไปคอยอยู่แถวๆบางละมุงแล้วครับลำบากซะแล้วยิงยิงหมัดต้องต่อยหมัดกันอีเหี้ยดูครับมันลำบากจริงๆครับต่อยกับมวยไหวพริบปฏิภาณเยอะๆนี่ดูครับทำอะไรไม่ได้ครับทำโอ้ยเจอกระเด็นเลยครับกระเด็นเข้าเชือกไปเลยโอ้โหลำบากทั้งแข้งทั้งกำแพงก็ตั้งไว้หมดมองเห็นหมดนะฮะมองเห็นหมดมันคือมันอ่านทางกันออกนะคุณสมบัติครับมองดูว่าแสงมรกตจะออกแบบไหนนี่คฤหาสน์ดักไว้หมดครับแกสอนมากับมือก็เรียกว่าเก็บอาวุธนะครับเก็บอาวุธนะบอกว่านี่สอนมากับมือครับผมดูทิศทางลม
นิ่มเลยครับนิ่มแข้งครับลักษณะนี้นิ่มแข้งต่อยมากแกก็สวมหมวกกันน็อกเลยธรรมดาครับทำอะไรไม่ได้ต้องมาแต่อันกระบาก็แสงมรกตก็ต้องไม่คิดมากครับว่าเขาๆนะกระดูกเหนือชั้นกว่าแล้วครับแล้วก็กีฬามวยมันแพ้ชนะกันได้ก็ไม่ต้องเสียใจครับซ้อมให้เต็มที่ครับโอกาสหน้าก็ยังมีสิทธิ์ที่จะมาเจอกันอีกต้องไปทำฟอร์มมาสักสองสามไฟสวยๆครับมีสิทธิ์ขึ้นมาอีกไม่เป็นไรครับว่าอยู่ในสายเดียวกันไม่หนีกันไม่ไกลครับมีสิทธิ์ครับเขายังแสงมรกตนี่ยังเพิ่งขึ้นมาอนาคตยังรุ่งโรจน์นะครับดูท่าของเจสุวรรณสบายครับกิมหยูเป็นงงเลยสงสัยต้องเข้าร้านทำผมครับไปสระผมดีกว่าโอ้โหแหมเหนื่อยใจครับครับเทรนเนอร์ลุ้นแล้วแหมมวยแพ้ก็ลำบากครับคฤหาสน์ สุภาวันกับชนะไปแบบสวยสดงดงามอีกครั้งหนึ่งครับนี่แหละยอดเซียน